เมื่อเร็วๆนี้โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่นายอนุกูลตันติมาศที่สร้างคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงอันเป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสวันสถาปนาโครงการ2ทศวรรษของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ